ครับตรงนี้เราเองเราต้องรับฟังโพลด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าโพลนี้มันก็สะท้อนสะท้อนความคิดของพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าการทำโพลนี่มีการทำโพลได้หลายแบบนะครับทำโพลในพื้นที่ต่างๆกันไปนะครับความที่มันไม่แน่นอนในแง่ของแซมเปิลไซส์อะไรก็มีความคลาดเคลื่อนได้หรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นกระจกสะท้อนถึงความเป็นจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ก็ถือเป็นโพลหนึ่งซึ่งเราก็ต้องรับฟังนะครับหน้าที่เราก็ต้องทำงานต่อไปแต่ว่าถึงแม้จะ6-7 เดือนแล้วก็ตามทีท่านผู้สื่อข่าวเองก็ทราบอยู่ก็ประมาณเพิ่งผ่านมาใช่ไหมครับเมื่อวันศุกร์นี้เองใช่ไหมครับซึ่งก็ใช้เวลาเดือนหนึ่งกว่าจะออกที่จะใช้งานได้อย่างเช่นวันนี้อย่างเช่นพี่น้องอสมวันนี้เขาก็เพิ่งทราบว่ามันเพิ่งผ่านมาแล้วมันก็จะได้เงินมาใช่ไหมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะพอจะรัฐบาลก็ได้แต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนทางกฎหมายขั้นตอนทางสภาที่ต้องมีการอนุมัติเรื่องของงบประมาณออกมานะครับตรงนี้ก็เป็นก็น้อมรับครับว่ายังไงก็ต้องตั้งใจทำงานต่อแล้วก็ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก